อุ้ยเฮ้ยเชี่ยไอ้จอนว่ากูเจอแคมจอนเดี๋ยวก่อนกูอยากเจอมันนานแล้วว่าจะได้ร่นโจนนี่แหละหัวเตะเฮ้ยว่าแกจะดักร่นฉันกันเลยไม่กูนะดักร่นเหรออีกอะไรอีกอะไรแม่เจ้าบันดักปล้นตรงนี้เลยเว้ยคือไอ้ตรงเนี้ยเป็นบ้านเก่าผมเลยไอ้ตรงเนี้ยนี่ไงสร้างต้นไม้นั่นแหละผมสร้างบ้านเอาไว้ตรงนั้นน่ะเป็นบ้านเก่าผมเลยแล้วผมมาฝากแล้วเจอพวกแมงดักปล้นเอ้ยพวกแกน่ะฉันอยากเจอมันนานแล้วดิไงโอ้โหของใครเป็นโจรกันแน่นะมีหัวหอมด้วย10ลูกแอปเปิ้ลไม่ได้เจอแอปเปิ้ลมานานตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วกูอยากมานานแล้วก็ลูกธนูอีก10โอ้โหของอร่อยอ่ะขวดไวน์ด้วยเอาไปขายเด็กแม็กแล้วก็คันธนูฟรี 12% ถุงน้ำมีฟืนแล้วก็ตรงนี้เล่าอีกนิดหน่อยมีเก้าอี้ด้วยอ่ะเอาเก้าอี้เก็บไปบ้านเลยอ๋อไม่เอ้าเป็นที่นั่งพักเฉยๆพร้อมกับศพที่อยู่ข้างๆแล้วบอกว่า I am the killer แกพลาดแล้วมาปล้นฆาตกรฉันน่ะถ้าจะเป็นก็จะคายยับเลยแต่ว่ามันยังมีอีกหรือเปล่ามีท่อนซุงตรงนั้นท่อนซุงเก่าขอมีแค่นี้เหรอโอ้โหโจรอะไรวะเฮ้ยถุงเงิน75เหรียญเออมันต้องมีตังค์สิครับไปปล้นของชาวบ้านมาทั้งทีมันต้องปล้นเยอะๆสิวะมีกระบองด้วยนะเพราะว่ากูจะได้ปล้นต่อปล้นต่ออีกทอดนึงแล้วก็ศพตรงนี้ด้วยอีก2อ่ะเอาหอกมาไล่จิ้มพี่แหมถ้าอยากจะฆ่าพี่นะต้องเอาปืนมาแล้วก็ขวดนี่ไงแอปเปิ้ลอีกหัวหอมมีแค่นี้เหรอโจรมันน่าจะขโมยผ้าคลุมหรือชุดได้นะเนี่ยโอ้ไม่เฟี้ยวเงาะเลยยังกากเยอะยังกากเลยแล้วก็อันนี้ท่อนซุงเก็บไปด้วยเออผมมาฟาร์มของไงนะตอนนี้เราต้องการใช้ทรัพยากรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมปลดล็อกไอ้นี่แล้วนะครับเทคโนโลยีในการสร้างฟาร์มไม่ใช่สิในการสร้างเพิงขุดเจาะในการสร้างกระท่อมล่าสัตว์ขั้น2แล้วก็กระท่อมหาปลาสร้างเล้าไก่อันนี้ปลดล็อกนานแล้วแล้วก็สร้างกระท่อมเย็บปากนี่แหละที่เราอยากจะได้ไอ้นี่แหละเออไอ้นี่ผมปลดล็อกแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะไปคราฟเลยละกันนะพวกตอนนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนอีก1ฤดูกาลแล้วอย่างน้อยเราก็ต้องคราฟชุดก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงครับเพราะว่าผมไปทำเควสนอกรอบมานะมันก็เลยทำให้เวลอัพขึ้นมาบ้างนะครับผมทำเควสในเมืองตรงนี้แล้วก็ในโอเคในเมืองตรงนี้ยังไม่ขึ้นมาเนอะดีละแล้วก็ตอนนี้เนี่ยประชากรเราเหลือ3คนเหมือนเดิมแล้วนะเพราะว่าอีกคนนึงเนี่ยเหมือนเขาจะไม่ยอมไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่ว่าผมสร้างเสร็จแล้วอะเป็นบ้านขั้น2อะผมคิดว่าเจ๊แกอาจจะอยู่อาจจะอยากอยู่บ้านดินเหนียวก็ได้ซึ่งผมก็กำลังเริ่มสร้างบ้านดินเหนียวแล้วนะแต่ว่าอารมณ์เจ๊แกติดลบเกิน 100% ไปแล้วนะครับเจ๊แกก็เลยออกไปก่อนที่ผมจะสร้างบ้านเสร็จไม่น่าเลยเจ๊ถ้าเกิดเจ๊อดทนอีกนิดนึงเจ๊ก็จะได้อยู่ในบ้านที่มีกองดินเหนียวแล้วอุ้ยไม้มันหนักจังเว้ยแบกไปทิ้งไปบ้างแล้วก็เหมือนเลือดลดนิดหน่อยฮะโดนจ้วงเหรอแต่ว่าไอ้ไม้กระบอกนี่โคตรแรงเลยครับทุบหัวแบบตายอ่ะโจนี่แบบว่าโอ้มึงไม่ปล้นช่วงแรกๆกูไปฟาร์มมายับแล้วอ่ะแกเดี๋ยวกลายเป็นลูกไก่ในไม้กระบองแล้วก็ฟาดแผลแผลแผลแกไม่ปล้นฉันก่อนที่ฉันจะลุ่งอ่ะก็ซวยไปหน่อยนะไอ้พวกเวนนี่ไงดินเหนียวผมฟาร์มไปหมดแล้วไอ้ตรงเนี้ยต้องรอมันเกิดคือดินเหนียวมันเกิดใหม่ได้นะแต่ว่าต้นไม้เนี่ยเหมือนมันไม่อยากจะเกิดใหม่นะคือผมอยากให้ต้นไม้เนี่ยมันเกิดใหม่มากเลยแต่ว่ามันไม่สปาวใหม่แล้วผมก็ก็ได้ปลงแล้วนี่ไงบ้านผมกำลังโปะบ้านดินเหนียวอยู่เลยครับนี่โปะไปได้นิดหน่อยแล้วยังเหลือตรงนี้กับด้านบนอีกนิดนึงเดี๋ยวค่อยมาโปะเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวเราจะถีบคนเพิ่มนะผมว่าอยากจะคือตอนนี้ผมเล็งน้องเบอร์ต้านะน้องเบอร์ต้ามิลินดาไม่ใช่นี่ไงน้องเบอร์ต้าคนนี้ผมจีบไป 35% กว่าแล้วหรือ39ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจีบไปสักพักแล้วแหละผมว่าจะ ผมเล็งน้องคนนั้นเอาไว้นะครับพอดีว่าเจ๊แกนี่เรียกว่าเป็นคนที่น่าจะร่าเริงแล้วก็มีความเป็นผู้นำส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าความเฉลียวฉลาดเป็นการทูตอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่อยากจะเอาใครก็ไม่รู้ที่แม่งอยู่ๆก็ปลุกปั้นตัวเองจากไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวกูโดนเก็บกิ่งไม้ดีกว่าเก็บนี่แล้วก็ฟางอีก220ฟาร์มเงินเปื่อยอ่ะเออไปเก็บมีดหินเอาไปด้วยของโจนอ่ะแล้วก็ถุงน้ำเดี๋ยวไปเติมน้ำแล้วก็ใส่ไว้ในคลังอาหารแล้วแครอทมันยังไม่โตเลยครับคุณผู้ชมดูดิ
มันปลูกนานจังวะเนี่ยแครอทเฮ้ยมันจะผ่านไปอีกมันผ่านไป2ฤดูเลยนะเนี่ยมันโตไปต้นเว้ยเอ้ยต้นจิ๋มหมาเชี่ยโคตรนานเลยผมว่าแครอทนี่มันไม่น่าปลูกเป็นที่สุดเลยแหละบอกเลยนะหรือไม่ก็ถ้าเกิดจะปลูกนี่ต้องปลูกแบบเยอะๆถึงจะคุ้มครับเออตรงนี้ก็รอโตไปยาวๆแต่แครอทโตนานมากผ่านไป2ฤดูแล้วเนี่ยยังไม่โตเลยเดี๋ยวลาไหนก็ได้เดี๋ยวเติมน้ำก่อนแล้วก็เอาดินเหนียวมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปคราฟเป็นไอ้นั่นก่อนด้วยเป็นที่โปะกำแพงนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมมาฟาร์มไอ้นั่นเพิ่มครับมาฟาร์มฟางเพิ่มมันต้องใช้ฟาร์มในการคราฟเป็นดินเหนียวที่โปะผนังนี่ไงเป็นดินฉาบผนังต้องใช้ฟาง10แล้วก็ดินเหนียวอีก10คราฟมาก็จะได้แต่ว่าดินเหนียวหมดแล้วเว้ยคราฟได้อีกแค่10คราฟได้1กำแพงเออเอาอย่างไรก็เอากำแพงบ้านเอาให้เสร็จก่อนเป็นบ้านดินเหนียวไปเลยนี่นะครับเรียบร้อยแล้วก็ผมอ่านในคอมเมนต์เนี่ยมีคนเม้นบอกด้วยนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดให้ชายกับหญิงเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะปรี้กันแล้วเขาก็จะเกิดลูกนะพี่นะระวังด้วยคนที่พี่จีบอ่ะผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะย้ายน้องเบอร์ต้าเนี่ยมาไว้บ้านหลังนี้ก่อนละกันเดี๋ยวกูโดน NTR ไม่ได้ครับช้ำใจแย่เฮ้ยตรงนี้ตอกได้อยู่เพราะไอ้ตรงนี้ผมตอกไปก่อนหน้านี้แล้วโอเคแล้วก็ตรงนี้อีกจ่วงแม่งสูงไปอุ้ยเฮ้ยต้องไปต่อในบ้านพอดีดินมันไม่ระนาบ4อุ้ยเป๊ะเลยเว้ยหมดพอดีเรียบร้อยบ้านแบบอัปเกรดตะดาแล้วก็น้องเบอร์ต้าน้องต้องมาอยู่บ้านหลังนี้กับพี่เราจะย้ายน้องเบอร์ต้ามาไว้บ้านเรียบง่ายเดี๋ยวนะบ้านหลังเล็กเรียบง่ายคือบ้านหลังนี้หรือเปล่ามันใช่บ้านหลังนี้ไหมอันนี้บ้านแบบเรียบง่ายแต่ไม่ใช่บ้านหลังเล็กอะแล้วบ้านหลังเล็กมันคือบ้านแบบนี้ครับแต่มันเรียบง่ายหรือเปล่าบ้านหลังเล็กเรียบง่ายไปเป็นบ้านแบบนี้ยังอยู่กับคนอื่นอยู่อีกเหรอเบอร์ต้าต้องมาอยู่บ้านหลังนี้นะน้องน้องจะไปอยู่กับคนแปลกหน้าไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกับเราก็เถอะแต่เธอก็จะไปอยู่คนอื่นไม่ได้นะบ้านหลังเล็กเรียบง่ายคือมันย้ายไปบ้านหลังอื่นไม่ได้แล้วสงสัยเจ๊แกอาจจะติดใจที่บ้านหลังนั้นไปแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าหลังไหนดีที่ว่าเจ๊แกอยู่อะแป๊บนะขอดูก่อนผมว่าต้องรีบไปจีบเจ๊ก่อนนะก่อนที่เจ๊แกจะปันใจไปให้คนอื่นไม่ได้ต้องรีบไปจีบก่อนน้องเบอร์ต้าคือผมว่าจะซื้อของมาเปสาไว้นะแต่ว่ากูจนไม่มีตังค์ซื้อชิ้นนึง 7-800 อ่ะผมก็เลยแบบว่าคอยก่อนก็ได้กีฬาด้านี่ไงน้องเบอร์ต้าซาทุกหยดจีบไป 36% อารมณ์ 4% จีบอีกแล้วกันให้ข้ามองเจ้าใกล้ๆเจ้าอยากย้ายบ้านไหมไปอยู่บ้านอื่นเถอะได้โปรดมันอยู่2ทับ3อยู่บ้านกับใครไม่รู้ไอ้2ทับ3เนี่ยคานิมีนี่มันอยู่บ้าน2ทับ3กีลาด้าอยู่2ทับ3โอ้น้องเบอร์ต้าน่ะอยู่บ้านหลังเดียวคนเดียวนี่ไงมัน1ทับ3อยู่รอดส่วนคานิมีนี่อยู่กับกีลาด้าแล้วคนนี้จีบไปเลยตามสบายแต่น้องเบอร์ต้าดิอย่าเชื่อได้แล้วก็โรแมนติกใส่เลยแล้วกันโอ้ว่าไงคนสวยข้าไม่เคยตกหลุมรักใครมาก่อนแล้วมันก็ทำให้ข้ากลัวแต่ข้าขอใช้ชีวิตทั้งชีวิตด้วยความกลัวดีกว่าที่จะหายใจต่อไปโดยไม่มีเจ้าเป็นภรรยาเอาละกูหยอดน้ำหวานมาแล้วมันก็เหลือแต่น้องจะยอมรับหรือว่าคายทิ้งแล้วก็ขากเสลียดถุยด้วยรู้แล้วเจ้าเข้าใจว่าข้าเป็นคนแปลกหน้าใช่ไหมความต้องการความรัก100บทนี้ยังใช้ยังไม่ได้วะร้อยนึงเลยเหรอรอยยิ้มของเจ้ายังอบอุ่นยิ่งกว่ากองไฟซะอีกยิงคำคมเสียวๆมุกเด็กเสียดายที่มันโทษอาหารไม่ได้เหมือนกันจริงไหมถูกครับเจ้าเคยถูกพึ่งต่อยไหมตอนเจ้าโดนเนี่ยอย่าลืมดึงเหล็กในออกก่อนนะและจากนั้นก็ผ่าครึ่งหัวหอมแล้วก็ถูลงบนแผลมันแทบไม่อันตรายแต่พิษอาจจะเป็นอันตรายในบางกรณีเมื่อก่อนป้าข้าก็เคยสอนไว้มันได้ผลจริงด้วยเป็นไงครับการจีบนี้ก็มีความรู้ด้วยข้าชอบผมของเจ้านะมันส่องแสงเหมือนน้ำค้างยามเช้าในแสงแดดอ่ะข้ารักน้ำค้างมันทำให้การวิ่งเท้าเปล่าบนทุ่งหญ้าช่างน่าตื่นเต้นอะไรก็โดนใจเจ๊แกไปหมดเลยเว้ยข้ามีอะไรจะให้เจ้าอ่ะไม่มีโอ้ยเอ้ยขอโทษทีข้าขอเวลาคิดก่อนนะโอเคเราพูดไม่ได้แล้วจีบไป 48% แล้ว
เออค่อยๆหยดน้ำลงบนหินไปทีละนิดเดี๋ยวมันก็สึกกร่อนเองอ่ะแล้วจากนั้นเราก็มีความรักกับเขาสักทีผมอายุ19แต่ยังซิงอยู่เลยอ่ะน่าอายจังเอาละเราจะนอนข้ามฤดูกาลไปแล้วกันเนี่ยฤดูต่อไปนี่ผมว่าน่าจะเป็นฤดูร้อนใช่เปล่าน่าจะใช่อุ๊ยอีเวนต์แดดเปรี้ยงฤดูร้อนนี้อุณหภูมิสูงอย่างไม่น่าเชื่อร้อนนี้แทบจะหายใจไม่ออกคุณควรพกน้ำติดตัวไปด้วยตลอดเวลาโอเคยอมรับเป็นอีเวนต์ที่ร้อนชิบหายวายป่วงเลยครับน้ำลดลงเร็ว 60% พละกำลังเร็วขึ้น 20% ผลกระทบสำหรับฤดูกาลนี้คือเราจะหิวน้ำไวขึ้นไงครับแต่ว่าจะวิ่งเร็วขึ้น 20% What the fuck อีเวนต์เชี่ยอะไรเนี่ยทำให้หิวน้ำไวขึ้นด้วยเอ้ยกูจะอีเวนต์ทั้งทีกูขอแบบที่มันดีๆไม่ได้เหรออันนี้มาลดน้ำเร็วขึ้นอีกมันคืออีเวนต์ฆาตกรรมไปจีบต่อแล้วกันน่ะเบอร์ต้าอันแน่ให้ข้าได้มองเจ้าใกล้ๆเจ๊แกคงไม่อยากมาอยู่กับเราก่อนครับโรแมนติกใสเป็นไงบ้างคุณสวยรอยยิ้มของเจ้าอบอุ่นยิ่งกว่ากองไฟซะอีกเนี่ยเมื่อวานมันก็พูดไปแล้วนี่อ๋อเหรออ๋อลืมก็พอดีผมนอนเพ้ออยู่นอนเพ้อรักเจ้ารู้หรือไม่ว่าทอดหมูยังไงไม่ให้ติดกระทะอันนี้ก็เคยถามมาแล้วเฮ้คลาสสิกข้าฟังเสียงของเจ้าได้เป็นชั่วโมงเลยนะเจ้าจะร้องเพลงสักหน่อยไหมพนันได้ว่าข้าทำนะนั่นเฮ้ไม่ต้องร้องก็ได้ถ้าเจ้าอยากทำไข่เจียวเจ้าต้องตอกไข่สักใบคนเชือดไก่กล่าวไว้ไก่ตัวนั้นต้องถูกลงโทษเพื่อทำไข่ตัวอย่างเออนี่มุกเหรอไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่โทษทีนะวันนี้พอก่อนกูเหนื่อยโอเคคุยเรียบร้อยเหนื่อยแล้วมันพักเหนื่อยก่อน พักการจีบไปก่อนแล้วก็แครอทโตแล้วนี่ไงเก็บได้แครอทแล้วโว้ยเย้ เอาไปทำซุปได้สักทีเพราะตอนนี้เนี่ยผมก็นะคืออาหารขาดแคลนอาหารที่กินแล้วมันเพิ่มเยอะๆเพราะงั้นเราเอาไปทำซุปแดกดีกว่าเก็บก่อนเก็บไปแล้วก็ผมจะไม่ใส่ถุงมือในฤดูร้อนหรือว่าฤดูปกตินะเพราะว่ามันจะทำให้เรายิ่งร้อนเข้าไปอีกคือมันเหมาะแก่การใส่ในฤดูหนาวเท่านั้นนะครับเพราะมันลดค่าความร้อนไปด้วยได้มาทั้งหมดแครอทเนี่ยตอนนี้367แล้วโอ้ยแบกไม่ไหวคลานแล้วเนี่ยแทบคลานโคตรหนักเลยโอ้เดี๋ยวก่อนนะเอาแครอทไปเก็บไว้ในนี้ก่อนแล้วก็ผมว่าต้องไปล่าสัตว์ด้วยลูกแอปเปิ้ลหัวหอมเอาไปเก็บไว้ในนู้นแต่แครอทอะเก็บไว้ในนี้เราจะไม่ให้ชาวบ้านกินก่อนเราจะเอาไปปรุงก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอามาให้ชาวบ้านกินแบบที่มันปรุงแล้วด้วยแต่เราจะไม่ขายแล้วแหละนะเปลืองตังค์แอปเปิ้ลเอาไปเก็บเนี่ยแอปเปิ้ลที่ไปปลดมาจากโจรอะรีบกินนะมันจะเน่าแล้วโจรบอกกูตายเพื่อมายกเสบียงให้มึงแท้ๆช่วยไปได้พวกแกนะปล้นผิดคนแกนั้นแล้วก็ต้องไปดูในบ้านแบบว่ามันต้องใช้ซุปอะไรในบ้านสักหลังนึงเอามาทำอาหารหน่อยนี่ในบ้านต้องมาเช็คก่อนจุดไฟแล้วก็ลองดูซิสูตรผมซื้อมาแล้วสูตรไหนว่าสูตรที่ต้องใช้แครอทนี่ไงครับซื้อสูตรมาแล้วต้องใช้แครอท2แล้วก็เนื้อ2ชามไม้1ชามไม้ไม่เท่าไหร่ขาดเนื้อนะหลักๆเลยเราต้องไปล่าสัตว์ฟาร์มเนื้อเพิ่มเติมก่อนวะครับมีหน้าไม้แล้วด้วยขอไปยิงกับหน้าไม้กับตัวควายป่าหน่อยสิรีโหลดดิมีลูกศรยัดเข้าไปก่อนนะงั้นลูกศรเอาเป็นลูกศรลูกศรเหล็กแล้วกันมีอยู่7ดอกรีโหลดดิยัดว่าแต่เราให้ไปล่าสัตว์ได้เนื้อมาเท่าไหร่ครับ100สัตว์อุ๊ยเยอะอยู่นะคือผมไม่ได้ล่าเลยเนี่ยมันก็ได้เองมาเยอะอยู่อ่ะครับเราก็ไม่ต้องไปล่าแล้วก็ได้นี่เอาที่เขาล่ามาแล้วเนี่ยเอามาปรุงเลยละกันเนื้อตากแห้งเขาเอาไปแปลเป็นเขาก็เอาไปแปลเป็นเนื้อตากแห้งบ้างแล้วด้วยโอ้ยหนักเว้ยแทบคลานแล้วก็ชาไม้อีก29เอื้อ70โลแครอทอีก300เดินไม่ได้มันแดงแปลดน่าจะโคตรหนักต้องดรอปไปสักครึ่งนึงครับไอ้แครอทเนี่ยหนักเกินดรอปไปสักครึ่งนึงโอเคพอจะเดินได้พยายามเข้าห่างกันเพียงแต่ค่อยเปิดประตูเงียบเปิดอย่ากันมึงจะมาแอบดูสาวอาบน้ำได้แล้วก็กดครับจำนวนได้29นี่ครับได้แค่ครึ่งเดียวนะเนี่ยยังมีแครอทเหลืออีกเยอะแล้วก็น่าจะหมดที่จานด้วยแหละประเดี๋ยวเราต้องไปเอาจานมาเพิ่มครับจานผมเก็บไว้ในกล่องนะนี่ปรุงก่อนบลึบ
ได้มา29แล้วก็อุ๊ยเลเวลอัพเลเวลในการครับครับแบบบึ้มๆไปดิอัพสกิลก่อนละกันอัพสกิลในการครับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารมันน่าจะทำอาหารเร็วขึ้นนะก็คือครับเร็วขึ้น 10% ในโรงเตรียมอัพทำอาหารก่อนดีกว่าสตูเนี่ยขายได้จานละ40ก็โอเคอยู่มั้งเออแล้วก็เดี๋ยวต้องไปปลูกต่อเลยครับตอนนี้เนี่ยแต่ว่าเราไม่มีเมล็ดนี่ว่าแครอทขายได้ผลละ2แต่ว่าถ้าเอาไปปรุงขายเนี่ยมันจะได้มาเป็นซุปขายได้จานละ40คุ้มกว่าเยอะเลยอ่ะนี่สตูเอาไปเก็บสัก26ที่เหลือเอามาขอเอามากินเองด้วยเนื้อยังอีก125ด้วยยังอีกเยอะดูดิเนื้อแต่ว่ามันหมดที่จานนี่แหละแครอทก็ยังอีกเยอะเนี่ยแครอทยังเยอะครับหมดที่จานนี่แหละเดี๋ยวต้องไปครับชามถ้วยอะไรมาเพิ่มนะนี่ไงชามไม้ตรงนี้อีก16เอาไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูก่อนว่าเราครับชามไม้เพิ่มได้หรือเปล่าครับชามไม้มันต้องใช้ท่อนซุง1นี่ว่าถึงมันจะได้มา5ถ้วยก็แต่ว่าใช้เยอะเยอะอยู่นะตรงนี้คือบ้านเรานะแบบชั่วคราวนะเพราะว่าผมจะอยู่ในบ้านขั้น3แหละแต่ว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยคือสร้างไปก่อนแล้วก็สร้างไปก่อนอุปกรณ์อะไรที่เราต้องใช้ก็มาเก็บไว้ในนี้แหละแล้วก็ประเดี๋ยวนี้เราจะเอาท่อนซุงไปครับเป็นไอ้นั่นเพิ่มแล้วกันเอาไปสัก5ก็จะได้มา50 55 25ดิได้มา25นะเอาไปครับเป็นชามไม้เนี่ยอีก25บวกกับที่เรามีอยู่อีก20กว่าๆเยอะอยู่นะครับอีก5ก็จะได้มาอีก25รวมกับที่เรามีอยู่ทั้งหมดก็เป็น44ครับก็น่าจะได้เยอะอยู่นะชามไม้ตรงนี้อีก2ด้วยนี่ๆแล้วก็แครอทเอามา300ครึ่งนึงครึ่งนึงก็โอ้เหลืออีกเยอะเนี่ยแครอทเนี่ยโอ้พระเจ้าต้องครับชามไม้แบบจำนวนมากเลยครับโอเคเดี๋ยวขอทำอาหารแบบรุนๆแล้วกันนะมันจะได้อัพเลเวลเยอะๆแล้วก็ไวๆด้วยได้อีก46ถ้วยโอ้กูกินจนหูหน้ากูเป็นแครอทแม่เลยนี่ไอ้ตายเถอะบึ้มบึ้มอะอัพเลยเว้ยเวิร์กช็อปคันโซอัพไป46ปลดล็อกสิ่งก่อสร้างใหม่เวิร์กช็อป2แล้วก็เอาไอ้นี่ไปเก็บสตู46เก็บแล้วก็ประชากรลองดูหน่อยสิความต้องการอาหารต่อวันนี่72นะครับแต่ว่าอาหารนี่คือ 2,300 และกินกันอ้วกบอกเลยเอากันให้อร่อยนะพวกนายนะตอนนี้เนื้อเรา42หมดที่จานนะครับเดี๋ยวเราไปตัดไม้เพิ่มฟาร์มไม้แล้วก็ฟาร์มเนื้อสัตว์เพิ่มด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงเอาไอ้นี่ไปเก็บก่อนพวกเนื้ออะไรเอ้ยแต่ว่าก่อนที่เราไปฟาร์มนี่ผมเดี๋ยวไปปลูกผักก่อนดีกว่านะเพราะว่าไหนๆมันก็คือมันต้องรอโตอ่ะมีแครอทอยู่เมล็ดแครอท57นะครับได้มาจากไหนวะเนี่ยซื้อมาเหรอผมไม่น่าจะซื้อเยอะขนาดนั้นนะอ๋อที่ฟาร์มไงเออใช่ที่ฟาร์มเมื่อพาร์ทที่แล้วอ่ะผมไปเจอซุ้มมามันเป็นกระสอบด้วยซุ้มเยอะมากเลยด้วยแล้วเลยได้มาครับแต่ว่าได้มาเยอะขนาดนี้เลยวะเนี่ยจำบ่ได้ตรงนี้ก็มีอีก8นี่ไงแล้วก็เมล็ดกระหล่ำปีอีก10เอามาด้วยปลูกแครอทต่อเลยละกันดังนั้นไหนๆก็เหลือเมล็ดเยอะเออแต่ไม่มีปุ๋ยนี่เราต้องเอาไปขายบ้างแหละสตูนี่เดี๋ยวผมว่าครับอีกสักชุดนึงที่เรามีเนี่ยแล้วก็เอาไปขายดีกว่านะเออแล้วก็เอาตังค์เนี่ยไปซื้อเห็นมีคนแนะนำมานะบอกว่าให้เราเนี่ยซื้อปุ๋ยคอกใช่ไหมแล้วก็เอามาไอ้นั่นเองครับเอามาทำการคราฟเป็นปุ๋ยมันจะคุ้มกว่าเหรอครับจะลองดูก็ได้นะมีอยู่870ไม่พอ แกลอดเยอะไปเดี๋ยวไปล่าสัตว์ก่อนล่าสัตว์เอามาทำสตูพอทำสตูเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยก็เอาสตูไปขายนี่แหละจากที่เราทำทั้งหมดเพราะตอนนี้เนี่ยในครั้งนี้มันก็เยอะแล้วนี่ไงดินเหนียวเกินไม้แล้วครับเดี๋ยวเราค่อยฟาร์มนะก็จะสร้างบ้านเอาไว้ตัวนี้แล้วกันเอาเล็งเสียอ๋อการเล็งมันใช้เซมินาด้วยเฮียอะไรเนี่ยก็ว่าอยู่ว่าทำไมเล็งไม่ได้เฮ้อุ้ยโอลิฟาร์โอลิฟาร์จะเย็นน้องโอ้ยอย่าช้าเลยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยเจ้าเหรอเจ้าเหรอโอ้ยเออแม่งหนังยังหนาคุณช่วยไปขนาดนี้ไว้กระโปงที่ตีโจรทีเดียวตายแล้วเนี่ยเออไว้เชนโอ้โคตรแน่นแหวบขนาดยิงหัวนั่นแล้วก็น่าจะได้เนื้อเยอะนะผมไม่รู้แหละแต่ว่าขอคุ้มๆหน่อยตัวโดนขิดไปทีนึงเลือดไปนิดเดียวเองครับแสดงว่าไม่แรงมากนี่ไงหนังเจ็ด
ได้เนื้ออีก25อุ้ยเยอะอยู่นะเยอะอยู่แต่ว่าธนูเนี่ยผมมันคือมันต้องเลือกใส่ไปอย่างเนี่ยระหว่างลูกหน้าไม้กับลูกธนูผมว่าจะเอาลูกธนูดีกว่ากูไม่เอาละไอ้หน้าไม้เนี่ยคือมันเล็งอย่างช้ากว่าจะหยิบออกมาเล็งอีกทีนึงเนี่ยอย่างเกลือไม่มีลูกธนูอ้าวที่เราใส่ไปมันลูกคอสโบว์นี่ว่าลูกธนูสัมฤทธิ์ลูกธนูผมหายไปไหนหมดแล้ววะเนี่ยที่เป็นเหล็กอ่ะหายหมดแล้วลูกธนูพิษทองแดงการติดพิษ 18% มีอยู่3ดอกลูกธนูสัมฤทธิ์ลูกธนูสัมฤทธิ์ดีกว่าเออซึ้งแง่ฮึดซึ้งแง่ฮึดซึ้งแง่มึงอย่าวิ่งไปเรียกพวกสิเฮ้ยฮึดซึ้งแง่ไม่ตายโอ้ได้โปรดเถิดอ๋ออันนี้ไม่โดนนี่ไงนี่ไงไอ้ตัวนี้แหละเอื้อตายนี่ไงทนพิษบาดแผลไม่เอ้ยมันยังไม่ตายมันเนียนเออนี่แหละประเด็นซึกเรียบร้อยคือไอ้ตัวแรกผมเห็นว่ามันย้วยๆกูนึกว่าตายแล้วไม่มันแบบทำเป็นอ่อนละถวยแล้วก็เฮ้ยล้อมันเผลอล้อมนุษย์เผลอแล้วก็วิ่งมาควิดโตเชี่ยมันร้ายกาจยิ่งนักไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวเอาลูกธนูคืนก่อนยังไงมันได้เนื้อเยอะอยู่นะถือว่าคุ้มครับตัวล่ากวางผมว่าคุ้มกว่านะเนี่ยมันล่าเร็วถ้าเกิดเรายิงหัวนะแบบแม่นๆดอกเดียวก็ตายแต่ไอ้ตัวเนี้ยเสี่ยงหน่อยแถมล่า ยิงหัวดอกนึงก็ไม่ตายแต่ว่าได้หนังเยอะดีนะหนังเนี่ยทำเป่าขายได้ฮึตายงอยิงดีๆก็ตายง่ายแหละ Six Sense โอ้สัตว์เล็กๆไม่เอามันได้เนื้อน้อยอ่ะขอแบบบึ้มๆเอ้ยนี่ตัวนี้เสียรออะไร 2 hours later โอเคแล้วก็ผมเอาไปครับไอ้นี่แล้วนะเป็นสตูมาได้มาอีก68นะครับอีก68ชิ้นแล้วก็ไอ้68ชิ้นเนี่ยผมจะเอาไปขายนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังเดินเอาไปขายอยู่นะซึ่งวิ่งไม่ได้หนักพอเราขายเสร็จเนี่ยเราจะเอาเงินไปซื้อเป็นปุ๋ยคอกนะมันใช้ปุ๋ยคอก2ในการค้าเป็นปุ๋ย1เพราะเห็นมีคนบอกมานะว่าการซื้อปุ๋ยคอกแล้วเอามาค้าเองเนี่ยมันจะคุ้มกว่าซื้อปุ๋ยแล้วเอามาใช้เลยเนี่ยมันจะแพงกว่าไงถ้าเราซื้อปุ๋ยอ่ะมันจะแพงกว่าเพราะฉะนั้นซื้อปุ๋ยคอกแล้วมาค้าเนี่ยมันจะคุ้มกว่าเดี๋ยวผมจะลองไปเทียบดูนะว่าการซื้อปุ๋ยกับปุ๋ยคอกเนี่ยมันราคาเท่าไหร่แล้วสรุปว่าโจนี่มันน่าจะสุ่มเกิดครับคุณผู้ชมเพราะว่าตรงนั้นเป็นบ้านหลังเก่าผมมันตอนแรกมันยังไม่มีเลยนะแล้วตอนเนี้ยผมมาฟาร์มแล้วก็เจอมันเฉยเลยผมว่าแคมป์โจนอ่ะมันน่าจะสุ่มเกิดครับแคมป์โจนที่มีโจนด้วยหวัดดีครับพี่ผมเอาของไม่ขายเอ้ยแกไม่ใช่นี่แกมีผัวแล้วอ่ะไม่ใช่ประเด็นคือแกไม่ใช่คนขายของ เราต้องดูแบบตรงนี้อันนี้คนขายวัวมันอยู่อ๋อนี่ไงแล้วอะไรวะเนี่ยนี่ครับพี่ผมเอานี่สตูมาขายได้28จากราคา40ถึงแล้วคนขายได้แค่20เหรียญเพราะมันจะเหลือครึ่งหนึ่งเออใช่ผมไปอัพเปิร์กไอ้นี่มานะครับเปิร์กการทูตด้วยเปิร์กการทูตผมเลเวลอัพด้วยนะครับนี่ไงก็คือการเป็นนักเจรจาซึ่งก็คือเราเนี่ยก็คือจะได้ราคาขายแล้วก็ซื้อเนี่ยจะดีขึ้น 20%นะผมเอาไป2ขั้นแล้วแต่ว่าขั้นต่อไปนี่ก็คือจะได้ 30% ก็ถือว่าได้เงินเยอะขึ้นนะครับในการขายของเนี่ยได้ขึ้นมาอีกตั้ง8เหรียญเนี่ยต่อ1ชิ้นทั้งหมดได้มา 1,800 ว้าวแต่ว่าเดี๋ยวคอนนะมันรับซื้อแค่ครึ่งเดียวด้วยนะแค่36เพราะว่ามันน่าจะมีตังค์แค่ 1,800 นี่แหละนี่เดลี่ซับไปหมดแล้วก็เอาอีก32เนี่ยไปขายผมว่าได้อย่างหนอๆเลยคือ 2,000 นะกับการขายสตูเนี่ยเอ้ยผมว่าทำอาหารขายคุ้มกว่าหรือเปล่าวะเนี่ยยังคุ้มเลยปลูกผักสักแปลงนึงก็ได้เลย ได้มา 2,000 อ่ะแบบอร่อยมีอะไรอีกหรือเปล่าเออหน้าแบกเหล้ามาขายด้วยเออแต่พอก่อนเนอะคือแค่นี้ก็แบกมาไม่ไหวแล้วแล้วก็ดูปุ๋ยคอกก่อนนะปุ๋ยคอกนี่ไงราคา 2.6 ส่วนปุ๋ยเนี่ย 6.5 ถ้าเราซื้อปุ๋ยคอกไป2มันก็จะราคาอยู่ 5.2 ซึ่งมันจะถูกกว่าการซื้อปุ๋ยเนี่ยแบบเพียวๆเลยถึง 1.3 เหรียญแต่ว่าถ้าเราซื้อเป็นจำนวนมากเนี่ยถือว่าคุ้มกว่าเยอะเลย
ตัวปุ๋ยโคกมันมีไม่เยอะแฮะมี59เราซื้อไปเลยละกันนะปุ๋ยเนี่ยก็ซื้อปุ๋ยโคกไปทั้งหมด153เหรียญทั้งหมดนี่แหละไปโอเคส่วนปุ๋ยเราไม่ซื้อนะผมว่าจะปลูกกะหล่ำปีนะฮะเพราะว่ากะหล่ำปีนี่มันถ้าเอาไปทำเป็นอาหารขายเนี่ยมันจะได้ราคาดีกว่าด้วยแถมเรามีสกิลนักการทูตน่าจะได้ประมาณถ้วยละประมาณ32เหรียญโดยประมาณมั้งนะมั้งเดาเอาแต่เรายังมีเมล็ดแครอทอีกเยอะเลยนี่หว่านะเราปลูกแครอทเอาให้หมดก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาซื้อเมล็ดอย่างอื่นที่เหลือเอาให้หมดก่อนแล้วก็เอาอีก30กว่าถ้วยนี่ไปขายที่อื่นเจ๊นี่แน่รีตังจากเมียของผู้ใหญ่บ้านเอาซูไปขายได้28เหรียญอีก32ไปเลยเดี๋ยวเก็บไว้กินเองสัก2ด้วยนี่แน่26ดีกว่าขายไปเป็น728ได้มามีทั้งหมด 2,400 อร่อยโอ้มีผู้ชายมาใหม่แล้วนี่ไงสามารถดูสกิลทักษะได้คนนี้111คนนี้การอะไรอะตกปลาเหลือ3คนนี้1คนนี้ดีอยู่ครับมีเรดาร์เนี่ยแต่ทัศนคติเจ๊แกนะครับก็อย่างที่บอกเห็นมีคนบอกว่าพี่ไม่ยอมชวนเขาไปสักทีอะคือผมไม่ชอบทัศนคติเจ๊แกสักเท่าไหร่ครับก็เลยไม่อยากชวนเข้าหมู่บ้านแต่สกิลเจ๊แกดีๆทั้งนั้นเลยเว้ยไม่เพราะตอนนี้ซุ้มเราก็แทบจะเป็นซุ้มโจรอยู่แล้วอ่ะชวนไปอีกคนนี่มันโจรเลยแหละเลยประเด็นเราไปอาคนชวนหมู่บ้านอื่นดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวมาตรงนี้ด้วยครับที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยน่าจะขายปุ๋ยคอกด้วยนะซื้อไปด้วยเอาไปครับไปครับเองมันจะได้สกิลด้วยนี่ไงปุ๋ยคอกขาย 2.6 เหมือนกันเอาเลย148ซื้อทั้งหมดขอบคุณครับแล้วก็ไปครับเป็นปุ๋ยอัพสกิลตัวเองด้วยแล้วก็เดินทางที่เรายังไม่เคยเดินไปหน่อยละกันเผื่อเจอโจน่ะอยากจะปล้น อุ้มอยากจะปล้นโจน่ะไอ้พวกวีดีมันไปปล้นชาวบ้านเข้ามากูปล้นต่ออีกทีละกันนะถือว่าช่วยเหลือชาวบ้านทางอ้อมนะครับทางอ้อมยังไงเราไม่ได้เอาของไปคืนด้วยเอาไปใช้เองไม่เจอเว้ยแจ้งเถอะมาละพร้อมกับตังอีกมหาศาลแล้วก็ไอ้นี่เอามาคราฟเป็นปุ๋ยนี่ครับจะคราฟได้ทั้งหมด58เยอะและคุ้มด้วยแถมได้สกิลการทำฟาร์มเพิ่มเติมอีกต่างหากถือว่าซื้อเอามาคราฟเองจะคุ้มกว่านะครับปุ๋ยเนี่ยนี่คราฟเสร็จอุ้ยคราฟเลยเว้ยเลเวลการทำฟาร์มนี่ไงอัพไอ้นี่น้ำหนักบรรทุกได้เยอะขึ้นอีก10กิโลไอ้นี่อัพแบบยับๆอัพเต็ม3เราจะแบกได้ทั้งหมดตอนนี้เนี่ย68แบกได้เยอะขึ้นดีเรื่องกระเป๋าก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าสกิลติดตัวไปเลยก็ดีกว่าเพราะกระเป๋ามันก็มีวันพังด้วยนะอันนี้ปรมาจารย์ได้กันครับอันนี้เรียกมาลดการใช้พละกำลังลง 10% ในการทำฟาร์มอันนี้อัดซะหน่อยละกันเพราะว่าตอนเราถางพื้นที่เนี่ยมันก็ต้องใช้แรงด้วยอันนี้เพิ่มมา3การซ่อมบำรุงอัพสกิลเกี่ยวกับครับเร็วขึ้นที่โรงตีเหล็กค้อนเสื่อมสภาพช้าลงแอะซะหน่อยด้วยอันนี้การครับอาหารเร็วขึ้นเอาไปเลยรัวๆแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บไอ้นี่ก่อนนะพืชผักเดี๋ยวค่อยเก็บก่อนก็ได้มาปลูกก่อนถุงเพาะปลูกแล้วก็เอาไอ้นี่มา1ด้วยไอ้ถุงเพาะปลูกเนี่ยมันเป็นถุงใหญ่นะครับนี่ไงเราได้มาจากการไปฟาร์มแคมป์ล้างมาไอ้เนี่ยถือถุงแล้วก็เอาปุ๋ยไปหว่านก่อนเลยอ่ะแจ๊ะๆจริงๆก็อยากจะจ้างคนมานะแต่ว่าตอนนี้คนเรามีจำกัดนะครับเพราะงั้นก็หว่านเองก่อนละกันหว่านเองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาคนที่หมู่บ้านอื่นแล้วก็ปลูกเมล็ดกะหล่ำปีผมมีอยู่อีก10เมล็ดอ่ะนะก็ปลูกเอาให้หมดไปก่อนแล้วก็ที่เหลือนั่นก็เป็นเมล็ดแครอทเสร็จจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นเมล็ดแครอท65เมล็ดนี้ปลูกในฤดูนี้ไม่ได้ผมลืมดูฤดูกาลไปเลยดีกว่าว่าแครอทมันปลูกฤดูนี้ได้หรือเปล่ากรวกปลูกไม่ได้ยังไงผมก็ต้องซื้อกะหล่ำปีมาสินะส่วนแครอทนี่ก็รอมันเปลี่ยนไปอีก1ฤดูอุ๊ยเดี๋ยวไปเก็บตรงนู้นก่อนดีเจเบอร์ต้าจีบอีกได้เปล่าโรแมนติกใส่เป็นยังไงบ้างเฮ้ยจีบได้อ๋อไม่ได้แล้วมันบอกวันนี้มึงจีบกูทั้งวันแล้วนะกูเหนื่อยแล้วพี่ดอกโทษครับโทษยังไปก็ได้ข้ามีอะไรให้เจ้านิดหน่อยนี่ไงการล่าสัตว์ขึ้นมาครึ่งหลอดแล้วคนเนี้ยเก็บกะหล่ำปีนี่เนี่ย80 100อันนี้ปลูกไปแค่ส่วนเดียวเองเนี่ยได้มาโคตรเยอะ
คุณแบกของมากเกินไปแล้วไงแต่ว่าข้าวสาลียังไม่โตเลยเว้ยแล้วเดี๋ยวเทปุ๋ยครับเทปุ๋ยรอไว้ก่อนเทไปอ๋อเออใช่ผมไปอัพเบิร์กไอ้นั่นมานี่ว่าผมจำได้แล้วที่ว่าผมได้เมล็ดแครอทมาเยอะเนี่ยเพราะผมไปอัพเบิร์กไอ้นั่นมาก็คือตอนที่เราฟาร์มเนี่ยจะมีโอกาสนะครับ 100% ที่เราจะได้ของเพิ่มเติมมาด้วยก็คือเราจะได้เมล็ดเพิ่มเติมด้วยนะนี่ไงคือผมฟาร์มผลกระหล่ำปีเนี่ยผมได้เมล็ดมันมาคืนด้วยนะนี่ไงได้มา26เอ้ยเออผมลืมไปเลยผมอัพเบิร์กไปด้วยนี่ว่าพระเจ้านี่แน่งั้นก็ปลูกต่อเลยไม่ต้องไปซื้อเบิร์กกูนี่มันดีจริงปลูกเสร็จแม่ขยันทำงานจนมืดค่ำเลยเว้ยจนคอแห้งอย่างนี้สาวๆจะไม่หลงได้ไง เดี๋ยวต้องปลูกต่อตรงนี้ก่อนอีกด้วยไม่รู้ว่าจะสลบเลยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนนะทำงานหนักแล้วก็หิวแล้วกินอาหารกันด้วยแม่งเอ้ยงานยังหนักไม่มีเวลาเอามาสร้างสิ่งปลูกสร้างสักทีไอตอนนี้เนี่ยพอดีมันต้องปลูกก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสร้างสิ่งปลูกสร้างหว่านครบหมดแล้วเดี๋ยวไปนอนก่อนดีกว่านอนบ้านใครดีสักหลังก็ได้นี่ นอนกับเจ๊แกนอนเต็มนี้แล้วกันยังแยกออกมาขี้เกียจนอนบ้านตัวเองตื่นมาเชี่ยหมอกยังหนาเลยพระเจ้าแต่ไม่เป็นไรนี่ไงปลูกเสร็จหมดแล้วเนาะไม่มีเอ้ยยังมีที่ว่างอยู่นี่ว่านี่ไงหว่านเมล็ดไปเนี่ยหมดแล้วเหลืออีกหนึ่งช่องโอเคค่อยว่ากันพอปลูกเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยข้าวผู้ยังไม่โตเลยเนี่ยข้าวสาลีกระลำปีได้มา163เดี๋ยวค่อยเอาไปทำเป็นสตูขายเอาไปเก็บก่อนเพราะก่อนหน้านี้ต้องไปจีบก่อนนะเอ้ยใครเนี่ยกีฬาดาเอเดสปาร์กกัน2คนนี้ดีๆๆจีบกันไปเลยน้องเบอร์ต้าพี่ขอจีบก่อนอยู่ฝั่งนู้นคนเดียวเหรอเงาๆอ่ะนี่ไงเจ๊ๆเอาหวานคำคมเสียวๆ มาให้หวานก่อนหวานคำคมแป๊บหนึ่งเจ้าน่ะเป็นคนตลกมากเลยอ่ะฮะรอเดี๋ยวเติมวายให้ข้าแล้วเจ้าจะต้องเปลี่ยนชั้นในจากการหัวเราะฮะอะไรนะ คืออะไรอ่ะเจ๊ช่วยแปลไทยเป็นไทยทีข้าเคยได้ยินมาว่าเพื่อนบ้านของเราทางตะวันตกเนี่ยกินกบเจ้าจะลองบ้างไหมแน่นอนข้าจะลองดูแต่ว่าอาจจะอ้วกในทันทีหลังจากนั้นก็ได้นะแต่ข้าจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อข้าพยายามใช่ไหมล่ะข้าฟังเสียงของเจ้าได้เป็นชั่วโมงเลยนะร้องเพลงหน่อยอุ้ยจีบได้2ครั้งเองอุ้ยแต่ 95% แล้วอ่ะอีกครั้งนึงก็น้องเขาก็จะตกอยู่ในห่วงความรักของผมได้ครับนี่คือความพยายามแห่งการตื่ มาเดี๋ยวทำการพัฒนาหมู่บ้านเราก่อนนะครับเราจะสร้างอะไรนะโรงเย็บผ้าเพิ่มขึ้นมาสินะให้ดูหน่อยสิโรงเย็บผ้าที่ตกปลาเราก็ได้แล้วนี่นี่ไงแต่ว่าผมว่าขั้น2ผมมีอยู่ 1,200 ขั้น2นี่ต้องใช้ 5,000 เชี่ยเยอะเกินเดี๋ยวค่อยสร้างแล้วกันโรงตกปลาบ่อน้ำสร้างแล้วกระท่อมสมุนไพรเพิ่งขุดเจาะสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งคนงานที่ทำงานนี้จะจัดหาหินเกลือหินปูนแล้วก็ดินเหนียวมาให้อันนี้น่าสนใจเอาซะหน่อยละกันไอ้เพิงขุดเจาะเนี่ยเอาไปวางไว้ตรงไหนดีตรงนี้วางได้ตรงนี้วางได้ไอ้ตรงนี้โล่งๆอยู่พื้นที่เมื่อกี้นี่ตรงนี้ได้วางไว้ก่อนตอนนี้12/15ต้องสร้างเอาไว้เสร็จสินะแล้วมันถึงจะขึ้นมาต้องสร้างมาอีก3อย่างนะตอนนี้สร้างไปอีก1แล้วอีกหนึ่งอย่างต่อไปก็การผลิตการเย็บผ้านี่ไงไอ้นี่แหละสำคัญอย่างยิ่งยวดเอาตรงนี้เลยละกันพื้นที่กำลังดีตรงเนี้ยปึ๊บแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งอันสุดท้ายเอาอะไรดีคลังเก็บอาหารคลังเก็บทรัพยากร2เฮ้ยอัพแล้วนี่คลังเก็บทรัพยากร2เหรอขั้นที่3เนี่ยต้องการ 10,000 เอาขั้น2เลยก็ได้นะเอาเข้าจริงๆอ่ะแต่ว่าเอาตกปลาดีกว่านะตกปลากระท่อมหาปลาเนี่ยมันมีคนที่ถนัดการล่าปลาด้วยที่หมู่บ้านเราอะต้องสร้างใกล้ๆกับแม่น้ำใช่ไหมเพราะมันเป็นกระท่อมต้องวางไว้ริมน้ำกระท่อมหาปลาวางไว้แต่ยังไงวัตถุนี้ต้องวางไว้บนน้ำคือมันไม่ใช่เป็นบ่อน้ำหรืออะไรมันเป็นฐานน้ำเองเล็กๆด้วยอันนี้เนี่ยมันไม่เหมาะกับการวางในพื้นที่เขตหมู่บ้านเราอะเพราะว่า
มันไม่ใช่แอ่งน้ำอ่ะวางไม่ได้เอ้ยมันต้องไปวางในพื้นที่แบบเนี้ยหรือแบบนี้หรือแบบนี้แบบนี้แต่เราสร้างบ้านตรงนี้อย่างน้อยๆก็ต้องวางไว้ตรงเนี้ยแต่มันไกลจากหมู่บ้านเกินผมว่าการตกปลาคงไม่เหมาะแล้วแหละนะคงไม่เหมาะกับหมู่บ้านเราแล้วเพราะว่าพื้นที่ผมไม่มีพื้นที่บ่อน้ำครัวเอ้ยการทำครัวงั้นเหรออาจจะมีคนอยากเป็นเชฟหน่อยใช่คนที่ทำงานที่นี่จะจัดหาอาหารต่างๆมาให้มีตะแกรงหินหม้อและเตาอบอยู่ภายในจัดหาอาหารต่างๆให้เอาซะหน่อยละกันห้องครัวเนี่ยเอามันตรงไหนดีตรงนี้เหรอผมว่าแถวๆนี้แหละดูดีสุดเพราะว่ามันมีน้ำแม่น้ำแล้วก็มีแปลงไอ้นั่นด้วยเพาะปลูกคืออยากจะทำอาหารเนี่ยก็มาฟาร์มที่แปลงครับฟาร์มที่แปลงตรงเนี้ยแล้วก็เอาไปเข้าโรงทำอาหารเลยหรือว่าน้ำตรงเนี้ยเราก็สามารถกดเติมได้นะไอ้น้ำตรงเนี้ยกด E นี่ไงครับคราฟมีกระติกหรือถังเนี่ยก็กดเติมน้ำแล้วก็เอาไปปรุงอาหารได้เลยตรงเนี้ยผมว่าเหมาะสุดดูเหมาะสุดแล้วห้องครัวโอเคครบ3อย่างแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาทำทีหลังละกันนะครับแล้วงั้นก็โอเคผมก็สลับเกม Medieval Dynasty สลับพาร์ทนี้นี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะเอาไว้ต่อในพาร์ทหน้านะฮะ